بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ครับพี่น้องผ่านเดือนรอมฎอนมาแล้วผ่านบวช6มาแล้วช่วงนี้เรากำลังเตรียมตัวที่จะพบกับวันอีดุลอัฎฮานะครับวันอีดุลอัฎฮาก็มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติก็คือฟัศอลลีลิร็อบบิกะวันฮัรฟัศอลลีลิร็อบบิกะวันฮัรอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในกัมภีร์กุรอานบอกว่ามุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจงนมาด ให้ทำนมาดนมาดอะไรครับคือนมาดอีดุลอัฎฮา2รอกอัต ลิร็อบบิกนมาดเพื่อพระผู้อภิบาลของท่านอัลลอฮ์สั่งในกัมภีร์กุรอานนะครับว่าฟัศอลลีลิร็อบบิกะวันฮัรอัลลอฮ์บอกกับนบีแล้วก็บอกคนที่อ่านกุรอานบอกว่าวันอีดุลอัฎฮาเนี่ยให้นมาด2รอกอัตอยู่ในคัมภีร์กุรอานเมื่อภารกิจนมาดจบแล้วเนี่ยวันฮัรจงเชือดสัตว์จงเชือดสัตว์ครับภารกิจหลังจากนมาดอีดเนี่ยไม่ใช่เยี่ยมกูโบนะครับพูดแตะนิดๆแต่นิดๆไม่ภารกิจหลังจากนมาดไม่ใช่เยี่ยมกูโบเพราะว่าญาติพี่น้องผมเนี่ยพอนมาดจบแล้วเนี่ยเขาก็จะนัดกันพี่น้องปู่ย่าตายายไปไหนไปเยี่ยมกูโบก็บอกพอเราไปบอกว่าอย่าเยี่ยมได้ไหมไม่ได้เขาก็มองว่าเราจะเป็นคณะใหม่เป็นพวกวะฮาบีเป็นโกมนู่นโกมนี้สารพัดจะว่าคำตัดสินว่าหลังจากนมาดอีดแล้วไปไหนก็กุรอานอายะห์นี้ไงฟาซอลลีลิร็อบบิกะวันฮัรนมาด2รอกอะตในวันอีดุลอัฎฮาจบแล้วเนี่ยให้ทำอะไรพี่น้องครับให้เชือดสัตว์อาหารมื้อแรกอาหารมื้อแรกของวันอีดุลอัฎฮาเนี่ยให้ทานอาหารออกก่อนหรือว่าไม่ให้ทานออกจากบ้านก่อนไม่ให้ทานออกมาก่อนนะครับให้ออกจากบ้านเลยแต่งตัวแล้วออกจากบ้านเลยแล้วก็มานมาดที่ลานที่มุศอลลาเสร็จแล้วก็มาทานอาหารมื้อแรกเป็นเนื้อกุรบานฉะนั้นเมื่อนมาดจบแล้วพี่น้องครับจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยรีบออกมาจากที่นมาดแล้วก็มาเชือดสัตว์เขาหุงอาหารกันไว้ก่อนตั้งแต่กลางคืนนะครับผู้รับผิดชอบโครงการเมนูอาหารเนี่ย
เขาจัดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็รีบเชือดสัตว์แล้วก็รีบหั่นรีบทอดรีบปรุงเสร็จแล้วนะครับอาหารมื้อแรกก็อยากให้มันสายเยอะฉะนั้นนมาตอีดุลอัฎฮาเนี่ยตามซุนนะห์นบีนะให้รีบนมาแต่เช้าๆ7โมงกำลังดีหรือ6โมง50 6โมง45เนี่ยกำลังดีมากเลยอย่าให้สายนมาตสายหน่อยก็นมาตอีดุลฟิตรีที่ผ่านมาเนี่ยให้สายหน่อยประมาณ 7:15 7:30 นี่ก็เยอะแล้วนะเพื่อจะได้จ่ายซะกาตอะไรนะฟิตรีให้ดูแลคนยากคนจน ขอบคุณอัลลอฮ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นคำสั่งที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่ชีวิตของเรา หัวข้อที่จะพูดวันนี้ธรรมดามันมีอยู่ตรงนี้วันนี้ไปไหนอ่ะไม่สบายหัวข้อก็คือฟัตตะกุลลอฮะวะอตีอูนหัวข้อตรงนี้จากกุรอานฟัตตะกุลลอเนี่ยแปลว่าท่านทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์แล้วก็วะอตีอูนแล้วก็จงปฏิบัติตามฉันไม่ใช่ตามผมนะหมายถึงอัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีบอกกับประชาชนบอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวเองอย่าทำบาปดูแลตัวเองให้ดีอย่าทำชั่วดูแลตัวเองให้ดีอย่าทำของฮารอมให้เชื่อฟังอัลลอฮ์วะอัตีอูนแล้วก็จงเชื่อฟังปฏิบัติตามนบีหมายถึงตามสุนนะนบีถามว่าคนจะกลัวอัลลอฮ์เนี่ยจะอยู่ในทางนำไม่ทำบาปเนี่ยต้องเรียนไหม เรียนกี่วัน เรียนยันตายเลยไปนะไม่มีวันหยุดนะหยุดไม่ได้ฉะนั้นมุสลิมนั้นเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่อัลลอฮ์สอนบอกให้เรียนศาสนาจนกว่าจะตายให้นมาจนกว่าจะตายให้ทำความดีจนกว่าจะตายนะครับไม่มีวันหยุดวะอัตีอูนแล้วก็จงเชื่อฟังปฏิบัติตามนบีเรียนหรือไม่เรียนต้องเรียนอีกพี่น้องว่านบีเนี่ยสอนอะไรนบีห้ามอะไรนบีสอนอะไรนบีปฏิบัติอะไรพยายามเรียนแล้วก็ว่านบีทำยังไงนบีนอนยังไงพยายามนอนให้เหมือนนบีเข้าห้องน้ำยังไงพยายามเรียนให้รู้ว่านบีเข้าอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามพี่น้องครับในคัมภีร์กุรอานเนี่ยสอนบอกว่าให้นึกถึงให้นึกอย่างนี้พี่น้องครับนึกถึงเนี่ยอมัดนึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับเราต้องนึกพี่น้องนึกบ้างหรือเปล่าอัลลอฮ์เนี่ยให้กับตัวเราเนี่ยอัลลอฮ์เยอะแยะไปหมดใช่ไหมนะของคิดง่ายๆก็คือเนี่ยเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกิดมาเป็นไรนะเป็นมนุษย์อัลลอฮ์อักบัรยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ากระจกเนี่ยเคยอ่านดุอาไหมผมไม่ได้สอบเคยอ่านดุอาไหมยืนต่อหน้ากระจกอ่านดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอลกีฟะฮัสซินคูลูกีอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์กะมาฮัสซันตะคอลกีอัลลอฮ์สร้างรูปร่างเนี่ยหน้าตาแขนขาจมูกหูตาอัลลอฮ์เนื้อหนังเนี่ยสวยมากเลยฮัสซันตะคอลกีอัลลอฮ์สร้างรูปร่างฉันมาเนี่ยสวยมากครับฟะฮัสซินคูลกีสิ่งที่ขอจากอัลลอฮ์เนี่ยอะไรรู้ไหมโปรดทำให้มารยาทของฉันสวยเหมือนร่างของฉันถือลงว่าคนนี่เป็นน้องถึงจะสวยแค่ไหนก็ตามถ้ามองกันเผินๆนี่หน้าตาสวยหมดนะ
แต่ถ้าได้ฟังคำพูดแสดงกิริยาออกมาจะรู้เลยว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีฉะนั้นคนจะดีจะเด่นจะงามอยู่ที่ไหนอยู่ที่มารยาทครับอัลลอฮ์พี่น้องอยู่ที่มารยาทบางคนหน้าตาไม่ดีแต่มารยาทดีเลยสวยเลยนะครับจุลินละและสวยอยู่แล้วแล้วก็มารยาทยิ่งงามอีกอัลลอฮ์เด่นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มหัศแพงน่าดูเลยใครๆก็ต้องการอยากจะได้เป็นที่ปรึกษามาอยู่ที่บ้านจะได้มีลูกมีหลานจะได้เอาความรู้จากเนี่ยเอามาใช้มาอยู่ในครอบครัวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องดุอาส่งกระจกว่าไงนะอัลลอฮุมมะกะมาฮัสซันตะคอลกีกามาฮัสซันตะคอลกีฟะฮัสซินคูลูกีเห็นไหมแค่คูลกีกับคูลูกีความหมายเขียนเหมือนกันใส่สระนิดเดียวผิดๆไปเนาะมีความหมายต่างกันกามาฮัสซันตะถ้าคอลกีลามสุกูลคอลกีแปลว่ารูปร่างบอดี้ถ้าคูลุกแปลว่ามารยาทอัลลอฮ์เนี่ยสร้างรูปร่างของฉันมาเนี่ยสวยมากเลยฟะฮัสซินคุลุกีอัลลอฮ์โปรดทำให้มารยาทของฉันนั้นสวยเหมือนหน้าตาของฉันด้วยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนึกถึงเนี่ยอามัดของอัลลอฮ์เยอะๆนึกถึงเนี่ยอามัดนึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับเราเยอะๆพี่น้องครับเช่นวันนี้เรามีบ้านมีที่ดินอัลลอฮ์มีภรรยามีสามีแล้วก็มีลูกมีหลานมีความรู้แล้วก็มีนู่นมีนี่อัลลอฮ์เต็มไปหมดนี่บางทีเนี่ยอามัดบางทีเราก็ขอแต่หลายอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาไม่ได้ขออะไรบ้างเนี่ยหน้าตาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ให้โดยไม่ได้ขอใช่ไหมหูนี่เคยขอไหมตาเคยขอไหมไม่เคยครับอัลลอฮ์ให้มาออกซิเจนที่เรายืนอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นไงครับหายใจเข้าออกเนี่ยฟรีไม่ต้องจ่ายสตางค์สักบาทหนึ่งเคยนึกถึงเนี่ยหมัดข้อนี้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องดูอาที่ผมอ่านตอนเปิดประชุมเนี่ยอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสัลโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความขี้เกียจกัสัลแปลว่าขี้เกียจวะซูอิลกิบารีซูแปลว่าเลวกิบันอายุเยอะแก่แล้วไม่ได้เรื่องแก่แล้วยังนั่งนินทาคนเลยแก่แล้วยังยืนทะเลาะกับคนแก่แล้วแต่งตัวไม่มิดชิดตลอดพี่น้องพอเปิดผมน่ะมันหล่อตรงไหนล่ะผมก็งอกเห็นมั้ยหน้าก็เหี่ยวย่นทำไมไม่แต่งตัวหลักการอิสลามที่อัลลอฮ์สอนน่ะพี่น้องพอปิดนู่นปิดนี่มันก็สวยล้ำด้วยละแต่ไม่แต่งผ้ากระโจมอกตัวเดียวยืนอยู่หน้าบ้านมันสวยตรงไหนอัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นซูอิลกิบารีแก่ชราแล้วไม่เอาศาสนานี่ถือว่าแย่มากถ้าเป็นวัวนะถ้าเป็นวัวโทษแรงไปนิดถ้าเป็นวัวเชือดดำกุรบานปีนี้เลยจะได้จบถ้าเป็นวัวนะเชือดทำกุรบานเลยพี่น้องตอนนี้มันคนเชือดได้ไหมไม่ได้พี่น้องเราต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาครับพี่น้องนึกถึงเนี่ยมัดเนี่ยมัดของสมัยนบีฮูดรู้จักนบีฮูดไหมเคยได้ยินใช่ไหมแต่ไม่เคยเห็นหน้านบีฮูดนี่แล้วก็พวกของเขาชื่อพวกอาดพวกอาดพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺอักบัรนบีฮูดพี่น้องทั้งหลายนะครับพวกอาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกนบีฮูดนี่นะสองอย่างอัลลอฮฺให้มาหนึ่งร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงใหญ่โตพี่น้องหุ่นสวยหล่อแข็งแรงมากเลยครับข้อที่สองอัลลอฮ์ให้ริสกีกว้างขวางมีเงินทองเยอะพี่น้องเวลาเขาสร้างบ้านนะเขาสร้างบ้านจากไหนรู้ไหม
ของเราเนี่ยสร้างด้วยเนี่ยด้วยไม้ไปตัดมาจากป่ามาพี่น้องมาสร้างบ้านแต่คนรุ่นน้องรุ่นหลังนะรุ่นสมัยพวกอาร์ตพี่น้องครับเขาเจาะภูเขาทำเป็นบ้านกันโอ้สวยมากครับพี่น้องเขาเอากำลังของภูเขาที่อัลลอฮ์ให้นี่พี่น้องครับเอาไปทำอะไรด้วยพี่น้องไปสร้างบ้านหลังโตๆสูงสูงจับเอาภูเขามาสกัดทำเป็นบ้านพี่น้องครับแต่เขาไม่ได้อยู่กันแล้วพี่น้องเอาความสามารถแล้วก็เอาเงินทองที่มีอยู่ที่อัลลอฮ์ให้ริซกีมาเนี่ยไปสร้างบ้านใหญ่ๆแต่ไม่ได้อยู่สร้างเพื่ออวดอวดอะไรครับพี่น้องอวดบารมีอัลลอฮ์เล่าในคัมภีร์กุรอานครับนี่คือความหายนะของคนยุคหนึ่งในสมัยนบีฮูดอะลัยฮิสสลามเป็นชาวอาหรับอยู่ที่เมืองตะบุกในประเทศซาอุดิอาระเบียอะไรพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้ร่างกายกว้างขวางร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ได้เคยเอาร่างกายทั้งคำมาสูดอยู่ต่ออัลลอฮ์มาพักดีต่ออัลลอฮ์มาทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์พอใจไม่มีพี่น้องเอาความแข็งแรงนั้นมาสร้างอาคารสูงสูงเพื่ออวดอะไรครับอวดบารมีว่าฉันเนี่ยร่ำรวยนะฉันมีความรู้มีความสามารถนะสร้างบ้านภายใน 2-3 เดือนเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็สวยด้วยไม่ใช่ให้คนอยู่ต้องการจะอวดว่าฉันมาจากตระกูลที่ร่ำรวย เรื่องที่สองพละกำลังที่อัลลอฮ์ให้กับพวกอาดพี่น้องครับเอาไปทำอะไรพี่น้องครับถ้าใครคิดอะไรไม่เหมือนผู้ปกครองคนชาวบ้านธรรมดานี่พี่น้องครับถ้าคิดไม่เหมือนผู้ปกครองหัวหน้าเผ่าก็มีพี่น้องครับถ้าคิดไม่เหมือนกันเขาจะไปจับกลุ่มคนเหล่านั้นส่งคนไปจับกลุ่มแล้วก็ไปเตะไปซ้อมเอามีดฟันพี่น้องสารพัดไปจับคนแล้วไปทำลายคนไปทารุณกรรมคนพี่น้องไปสร้างความเดือดร้อนไปฆ่าให้เขาตายตัวลงว่าพละกำลังที่มีอยู่เอาไปทำอะไรพี่น้องเอาไปทำบาปหมดเลยไปสร้างอาคารมีเงินมีทองไปสร้างอาคารไม่ใช่เอาเงินทองนั้นมาเลี้ยงดูเด็กกำพร้าไม่ได้เอามาเลี้ยงดูหญิงไม้หญิงยากจนเด็กกำพร้าอนาถาไม่เคยคิดถึงเด็กกำพร้าอนาถาแต่ต้องการจะอวดอะไรอวดบารมีอุลามะแนะนำบอกว่าคนที่มีเงินทองเยอะๆต้องการจะผลาญเงินที่ดีที่สุดนะครับคนอื่นไม่ได้ประโยชน์ก็คือสร้างอาคารเป็นการผลาญเงินที่ดีที่สุดและที่ไวที่สุดและไม่ได้อะไรเลยนอกจากบารมีตัวเองอัลลอฮ์โกรธครับพี่น้องวันนี้ก็เหมือนกันที่ผมเล่าเรื่องนี้มาต้องการจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องต้องการอัลลอฮ์ให้สุขภาพของพี่น้องแข็งแรงกันทุกคนใช่ไหมนี่เดือนชาวานอาจจะหมดแล้วใช่ไหมถามว่าบวช6กันยังแล้วก็มีความสามารถเนี่ยวันพฤหัสก็วันอะไรนะวันจันทร์บวชหรือเปล่าความสามารถแข็งแรงมีไหมมีลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดไหมความแข็งแรงมีนมาตวิเตสไหมความแข็งแรงมีไปเยี่ยมเยียนพี่น้องไหมดูแลคนยากคนจนไหมคนป่วยเคยไปเยี่ยมไหมเคยไปขอดูอาไหมมาฟังศาสนาไหมความแข็งแรงมีอัลลอฮ์ให้สติปัญญาแข็งแรงดีอะไรดีๆหมดพี่น้องมีริสกีกว้างขวางนึกถึงเด็กกำพร้าไหมนึกถึงคนยากคนจนไหมนึกถึงเขาก็สร้างสุราอยู่สร้างโรงเรียนอยู่นี่พี่น้องเขาขอความช่วยเหลือเคยยื่นมือบ้างไหมเงินมีร่างกายแข็งแรงมีบางคนเอาความแข็งแรงไปทำลายไปก่อความวุ่นวายให้กับพี่น้องมุสลิมด้วยกันมีไหมมีครับถามว่าทำทำไมนี่ไงพี่น้องครับฟัตตะกุลลอท่านทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์จงระวังตัวเองอย่าทำบาปฟะอาวะอัลตีเอาและจงเรียนรู้เรื่องการเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดว่าท่านนบีท
ำอะไรไว้เรียกว่าซุนนะเนี่ยเราเรียนเข้าใจหรือเปล่าแล้วนำเอาไปปฏิบัติกันหรือเปล่าฟัตตะกุลลอฮวะอัตยาอุนหัวข้อที่บรรยายวันนี้พี่น้องครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดทั้งหมด11ครั้งกี่ครั้งนะ11ครั้งทำไมต้องพูดเยอะถึง11ครั้งเพราะต้องการจะเตือนคนอ่านกุรอานฟัตตะกุลลอฮวะอัตยาอุนท่านทั้งหลายจงระวังตัวเองอย่าทำบาปว่าอาตีอูและจงเชื่อฟังปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องครับชีวิตของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ชมท่านนบีไว้ในคัมภีร์กุรอานที่ผมจะนำเอามาเพื่อให้อัคลากของนบีส่วนนี้เนี่ยมาอยู่ในใจพวกเราด้วยนบีเป็นคนแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์ชมเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์รักนะข้อที่หนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัตตาบะอายะห์ที่128ท่านนบีเป็นคนแบบนี้ครับพี่น้องอาซีซุนอะลัยฮิอาซีซุนอะลัยฮิมาอานิตตุมอาซีซอะลัยฮิแปลว่าในหัวใจของท่านนบีมีแต่ความกังวลในใจของท่านนบีมีแต่ความอะไรพี่น้องกังวลกังวลเรื่องอะไรพี่น้องมาอานิตตุมเรื่องที่มุสลิมเนี่ยกลัวว่ามุสลิมจะได้รับความลำบากกลัวมุสลิมจะได้รับความเดือดร้อนกลัวมุสลิมจะถูกคนกาเฟตรังแกกลัวเป็นห่วงกังวลอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการในใจของนบีมีแต่ความกังวลเนี่ยถามว่าดีหรือไม่ดีดีครับอัลลอฮ์ชมในคัมภีร์กุรอานกังวลไม่อยากจะได้ยินนี่อย่างเนี้ยข่าวเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดกระบี่8ศพเป็นมุสลิมเพิ่งรู้ว่าเป็นมุสลิมเห็นไหมพี่น้องพี่น้องกังวลไหมคนที่มีศาสนาถ้าคิดเหมือนนบีที่มีซุนนะห์นบีเมื่อรู้ข่าวว่ามุสลิมเนี่ยถูกอะไรนะถูกฆ่าทั้งหมู่ทั้งบ้านเลยเนี่ยกังวลไหมอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องสงสารด้วยพี่น้องครับนี่นบีพี่น้องนบีกังวลเรื่องเหล่านี้แหละจะยินข่าวว่าพี่น้องมุสลิมถูกโน่นถูกนี่ถูกรังแกถูกนั่นถูกนี่อัลลอฮฺนบีมักก็สบายใจเลยกันพี่น้องถามว่าพี่น้องมุสลิมมีความรู้สึกเหมือนนบีเปล่าหรือว่าสะใจพี่น้องดังนั้นคนที่มีความกังวลเรื่องมุสลิมแบบนบีมุฮัมมัดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องเอ้ยอัลลอฮ์ตอบแทนให้ลองตายดูสิลองตายดูว่าไอ้ความกังวลที่เรามีต่อพี่น้องมุสลิมนั้นน่ะจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ยังไงเดี๋ยวจะเห็นเลยโอ้อัลลอฮุอักบัรเห็นไหมพี่น้องอีกเรื่องนึงฮาริสุนอาลัยกุมบิลมุมินีนฮาริสนี่แปลว่าเป็นห่วงฮาริสแปลว่าเป็นห่วงในใจของนบีนอกจากกังวลแล้วนะยังเป็นห่วงมุสลิมทั้งหมดเข้าข้างมุสลิมตลอดอยู่กับมุสลิมตลอดพี่น้องเห็นยังครับนี่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงคนพี่น้องเป็นห่วงมุสลิมเป็นห่วงคนที่มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นห่วงมุสลิมไม่ให้ถูกรังแกไม่ให้ถูกนู่นถูกนี้มันขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องความรู้สึกเหล่านี้เอาเก็บไว้ในใจของพวกเราทุกคนนะ1กังวล2เป็นห่วงนะครับ
ฮารีซุนอะลัยกุมเป็นห่วงสู่เจ้าทั้งหลายบิลมุมินีนมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกคนอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่นี่ผมนำเอาเรื่องชีวิตของนบีเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังพี่น้องเพื่อเราจะได้เปลี่ยนความรู้สึกบ้างบางทีเราหมั่นไส้มุสลิมกลุ่มนี้หมั่นไส้คนกลุ่มนี้เลิกให้หมดพี่น้องกังวลแล้วก็เป็นห่วงกังวลเป็นห่วงกังวลเป็นห่วงเป็นห่วงกังวลสองคำนี้แปะไว้ที่ประตูกังวลเป็นห่วงเป็นห่วงกังวลกังวลเป็นห่วงอ้าวพี่น้องเอาสองคำนี้เรื่องที่สองคิดดีกับคิดไม่ดีพี่น้องอยากรู้ไหมว่าคิดดีกับคิดไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษยังไงอัลลอฮ์เรื่องในใจแท้ๆเลยนะพี่น้องคิดดีเรียกในภาษากุรอานว่าฮุสนุซอนนี่ฮุสนุซอนนี่คิดดีแล้วก็ซูอุซอนนี่คิดไม่ดีคิดไม่ดีกับใครคิดไม่ดีกับใครหนึ่งคิดไม่ดีกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองเรื่องที่หนึ่งสองคิดไม่ดีกับอุลามะคนที่มีความรู้สามคิดไม่ดีกับบรรดาสหาบะท่านนบีสามสี่คิดไม่ดีกับชาวซาลัฟห้าคิดไม่ดีกับครอบครัวนบีคิดไม่ดีกับภรรยานบีนี่เลยไปถึงยุคนบีเลยคนที่คิดไม่ดีกับมุสลิมด้วยกันมีไหมมีอยากให้มันล่มจมไปเลยอุลามะปากเสียคนนี้ฉันขอให้มันแย่ไปเลยมีไหมมีครับคิดไม่ดีกับชาวซาลัฟซอฮาบะห์นบีท่านอบูบักรไม่ดีท่านไซนาอุมัรไม่ดีท่านอุสมานไม่ดีภรรยานบีไม่ดีคิดไม่ดีรวมไปถึงลูกหลานนบีพี่น้องคนที่คิดไม่ดีเนี่ยเป็นความชั่วชนิดหนึ่งจะได้รับอันตรายห้ารายการใครอยากได้ห้ารายการนี้เอาไว้ในครอบครัวฟังต่อไปคิดไม่ดีได้ความชั่วกี่รายการนะห้ารายการพี่น้องจดเลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งมีอาจารย์ผมคนหนึ่งไปนมาที่ประเทศอิหร่านคงจะเข้าใจนะไปนมาที่ประเทศอิหร่านไปสองสามวัน กลับมาก็มีคนถามว่าท่านนมาเป็นยังไงเขาบอกไปอยู่ประเทศอิหร่านใส่ห้าวันเนี่ยนมาไม่อร่อยเลยนมาดฟัรดูห้าเวลาเนี่ยไม่อร่อยผู้ภาษาอูดูว่ามาซานาฮีอาตานมาดไม่อร่อยเลยเข้าใจนะพูดแค่นี้น่าจะฟังออกนะพี่น้องคิดไม่ดีกับอุลามะคิดไม่ดีกับกลุ่มมุสลิมคิดไม่ดีกับชาวซะลัฟคิดไม่ดีกับชาวซอฮาบะห์นบีคิดไม่ดีกับภรรยานบีคิดไม่ดีกับลูกหลานนบีพี่น้องครับอยู่ไหมอัลลอฮ์ให้ความไม่ดี5รายการเกิดขึ้นรายการที่1พี่น้องซักฟอกหัวใจของเขาให้สะอาดไม่ได้จะซักฟอกหัวใจให้สะอาดอัลลอฮ์ไม่ให้สะอาดอัลลอฮ์พี่น้องที่เรามาเรียนศาสนาเนี่ยต้องการจะซักฟอกหัวใจให้สะอาดใช่หรือไม่ใช่นมาดเพื่อซักฟอกหัวใจใช่ไหมบริจาคเพื่อซักฟอกหัวใจใช่ไหมยิ่งจ่ายซะกาตพี่น้องครับ1ซักฟอกเงินให้สะอาด2ซักฟอกหัวใจให้สะอาดอัลลอฮ์พี่น้องแถมอัลลอฮ์ยังให้บรักัตกับเงินอีกให้บรักัตกับชีวิตอีกฉะนั้นคนที่ด่าซอฮาบะห์นบีดูถูกพี่น้องมุสลิมบางกลุ่มแล้วก็ด่าอุลามะบางคนด่าภรรยานบีด่าลูกหลานนบีพี่น้องข้อที่หนึ่งซักฟอกหัวใจของเขาไม่มีทางสำเร็จเรื่องที่สองครับพี่น้องทำผิดต
จะกลับตัวกลับตัวลำบากก็เพราะด่าคนอื่นไว้เยอะอ้าวด่าภรรยานบีจะกลับตัวยังไงอ่ะด่าซอฮาบะห์นบีด่าไซนาอุมัรด่าท่านอบูบักรด่าภรรยานบีท่านหญิงฮัฟซะห์ใครตะใครอีกเยอะแยะด่าหมดแล้วก็อุลามะรุ่นใหม่ๆที่อยู่ทั่วโลกท่านด่าหมดเลยเวลาเขาต้องการทำผิดต้องการจะกลับตัวจะกลับตัวยังไงกลับตัวได้ไหมยากมากครับจะกลับตัวเนี่ยยากมากเรื่องที่สามครับพี่น้องเวลาขอดุอาขอดุอาเช่นนมาก็ขอดุอายกมือขึ้นรายการเดียวเลยพี่น้องครับต้องการจะขอดุอานะตอนที่สองที่สามนมาตอนที่สองที่สามรู้ไหมนะเป้าหมายของนมาคืออัลลอฮ์มองที่หัวใจต้องคูชัวถึงอัลลอฮ์จะรับแต่ถ้าหากว่าถ้าไม่คุชูอัลลอฮ์รับไหมไม่รับฉะนั้นขอดุอาหรือนมาใจของคนที่ด่าคนจะไม่มีคำว่าคุชูเกิดขึ้นในใจของเขาแรงไหมพี่น้องแรงตัวลงว่าคนที่ด่าคนพี่น้องด่าอุลามะด่าซอฮาบะห์นบีด่าภรรยานบีดูถูกพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตามพี่น้องครับสรุปแล้วเวลาเขานมาหรือขอดุอาต่ออัลเลาะห์หัวใจของเขาคูชัวมั้ยไม่คูชัวนี่คือความเสียหายข้อที่3ต่อมาข้อที่4นะครับพี่น้องบารอกัตในชีวิตไม่มีไม่มีบารอกัตในชีวิตพี่น้องอย่าลืมนะที่เราอยู่วันนี้เราต้องการบารอกัตใช่หรือไม่ใช่ต้องการบารอกัตทุกคนเวลาลูกเราขอแต่งงานเนี่ยแม่พ่อจะขอดุอาเหมือนกันหมดเลยบารักัลลอฮุลากะวะบารักะอะลัยกะขอให้เจ้าบ่าวมีบารากัตขอให้เจ้าสาวมีบารากัตขอให้ทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ตามมาหลังจากนิกะห์ไปแล้วมีบ้านมีที่ดินมีรถมีบารากัตจากอัลลอฮ์พี่น้องแต่คนที่ด่าคนนี่พี่น้องครับบารอกัตในชีวิตมีหรือไม่มีไม่มีอยู่เป็นคนกาเฟรพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้บ้านแต่บ้านไม่มีบารอกัตให้มีรถรถไม่มีบารอกัตมีเงินทองเยอะแต่เงินไม่มีบารอกัตพี่น้องสังเกตเงินที่ไม่มีบารอกัตสังเกตนะเป็นข้อคิดทั้งหมดนะพี่น้องเงินที่มีบารอกัตที่มีเงินอยู่เดือนละ10,000 บาทยกตัวอย่าง10,000 บาทเนี่ยมาดูแลตัวเองได้ด้วยสองดูแลคุณแม่บ้างคุณพ่อด้วยแล้วก็ดูแลมัสยิดได้ด้วยดูแลโรงเรียนได้ด้วยถึงจะไม่เยอะเอาไป500อันนี้300มีโอกาสได้บริจาคให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองบ้านมัสยิดอัลอาตีกให้ไปเลย500 บาทดูแลหมดโรงเรียนศาสนบัณฑิตอยู่คอนเครตมันแย่แล้วเกินอ่ะไป200 บาทพูดมากนักอ่ะไป200ถ้าพูดน้อยอ่ะไป400ใช่มั้ยมีบารอกัตหมดเลยพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับเงินที่มีบารอกัตกับคนที่มีบารอกัตพี่น้องครับสังเกตง่ายๆบารอกัตเราต้องการบางคนปีแต่เป็นคนอย่างเดียวแต่ไม่รัศมีที่ใบหน้าไม่มีอ่ะเห็นหน้าคนก็บึ้งอัลลอฮ์ไม่เคยสงสารคนไม่เคยเมตตาคนอัลลอฮ์ฉะนั้นนั้นละชีวิตไม่มีบารอกัตฉะนั้นผมอธิบายเรื่องเงินที่มีบารอกัตกับไม่มีบารอกัตเพื่อเข้าใจง่ายๆนะเอาบารอกัตหรือไม่เอาเอาก็ต้องทำตัวใหม่อย่าด่าคนนะข้อที่5พี่น้องครับที่หนักข้อที่5ที่หนักนะอีมานจะถูกถอนออกจากหัวใจเมื่อไรไม่รู้ใครถอนครับอัลลอฮ์ถอนพอไปด่าคนของอัลลอฮ์ไปด่าพี่น้องมุสลิมไปด่าอุลามะไปด่าซอฮาบะห์นบีไปด่าชาวซะลัฟไปด่าครอบครัวนบีไปด่าภรรยานบีไปด่าลูกหลานนบีอัลลอฮ์จะถอดอีมานออกจากหัวใจเมื่อไรก็ไม่รู้ที่อันตรายที่สุดพี่น้องกี่ข้อพี่น้อง5ข้อ
ใครอยากได้ห้าข้อเชิญเชิญเลยถ้าไม่อยากได้เตาบาตัวใหม่มาคิดใหม่เขาเรียกว่าฮุสนุซอนนี่คิดอะไรคิดดีคิดดีพี่น้องคิดดีคิดอย่างนี้ท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างใช่หรือไม่ใช่ซอฮาบะห์นบีเป็นบุคคลตัวอย่างใช่หรือไม่ใช่ดูตัวอย่างซอฮาบะห์นบีดูตัวอย่างนบีถามว่านบีสอนศาสนาถูกด่ามั้ยถูกตำหนิไหมถูกรังแกไหมถูกเอาขยะมูลสัตว์มาวางที่หลังนบีเคยไหมเคยท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยานบีใช่ไหมเป็นลูกสาวท่านอบูบักใช่ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งถูกใส่ร้ายว่าทำชู้ใช่ไหมตอนที่ถูกใส่ร้ายใหม่ๆพี่น้องรู้ไหมนบีทำตัวยังไงท่านอบูบักเป็นพ่อเนี่ยทำตัวยังไงและญาติท่านอบูบักเนี่ยมีเป็นร้อยนะเขาทำตัวยังไงกันพี่น้องเขาโวยวายไหมไม่มีครับเขานั่งนิ่งนิ่งทำไงครับนั่งนิ่งนิ่งนั่งเฉยเฉยในภาษาอูดูว่าคอมูชนั่งแบบsitting nicely no talk anything ไม่พูดอะไรเลยพี่น้องนั่งเฉยๆนิ่งๆใครครับท่านนบีเป็นสามีของหญิงอาอิชะห์นั่งนิ่งๆท่านอบูบักนั่งนิ่งๆแม่ท่านหญิงอาอิชะห์ก็เป็นคนนะพี่น้องครับมีชื่อเสียงโด่งดังนั่งนิ่งๆญาติพี่น้องอีกเป็นพันเป็นร้อยนั่งนิ่งกันหมดเลยครับพี่น้องท่านเขาไม่โวยวายไอ้ที่นิ่งเนี่ยเพราะนบีสอนอัลลอฮ์สอนนั่งนิ่งนิ่งพี่น้องครับประมาณกี่วันสามวัน40วัน50วันอัลลอฮ์ประทานอัลกุรอานลงมาเห็นไหมรับรองว่าหญิงอาอิชะห์นั้นบริสุทธิ์สง่างามไม่มีความผิดรอกี่วันครับ30วัน40วันพี่น้องระหว่างที่รอเนี่ยถามว่าอาอิชะห์เป็นไข้ผมร่วงอ่ะไม่สบายถูกด่าพี่น้องคนมุนาฟิกด่านี่ไงพี่น้องครับฉะนั้นเรานี่เราเองถูกฟิตนะเยอะๆทำไงครับนิ่งๆนั่งนิ่งนิ่งพี่น้องอยู่ในบ้านนิ่งนิ่งร้องให้กับอัลลอฮ์นู่นร้องกับคนน่ะช่วยได้ไหมมันสมน้ำหน้ากูว่าแล้วว่ามึงอย่าทำแล้วมึงมาทำทำไมมันด่าต่ออีกพี่น้องฉะนั้นเอารูปแบบของใครดีของท่านนบีท่านซอฮาบะห์นบีพี่น้องเพราะฉะนั้นคิดดีกับคิดไม่ดีเอาอันไหนคิดไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษ5รายการนะคิดดีได้รับความดีกี่รายการ3รายการพอบอกหมดยังบอกข้อที่1อะไรนะเตาบาตัวแบบง่ายได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเวลาเราทำผิดนี่เตาบาตัวง่ายไหมง่ายมากอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฉันกลับตัวต่ออัลเลาะห์แล้วถอนตัวออกจากความผิดแบบง่ายได้ไม่กลับไปทำความชั่วแบบง่ายได้ครับผิดอัลเลาะห์ให้นะครับเรื่องที่สองเวลาขอดุอาเวลานมาดแล้วขอดุอาเนี่ยใจมันคุชัวอัลลอฮ์พี่น้องผ่านเอียติกาฟมาแล้วพี่น้องผ่านเรือมาดอนมาแล้วใจคุชัวไหมคุชัวนี่ขนาดเดือนมาดอนผ่านไปแล้วยังบริจาคอีกนะพี่น้องอย่าขี้เหนียวนะการบริจาคไม่เคยทำให้ใครลำบากมีแต่เรื่องสะดวกสบายไม่มีเรื่องลำบากไม่มีพี่น้องอัลลอฮ์เราเป็นของอัลลอฮ์ร่างกายเราเป็นของอัลลอฮ์เงินเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้ใครลำบากสักคนหนึ่งคนที่บริจาคคนรวยต่างหากพี่น้องครับนี่มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยผมได้รับข่าวมาเป็นโรคมะเร็งเป
เป็นโรคมะเร็งแล้วก็ฉายอะไรนะคีอะไรนะคีโมนะผมก็ไม่เคยเห็นคีโมเป็นยังไงโอ้โหคีโมมีเงินเท่าไหร่รู้ไหมพี่น้องแสนล้านอัลฮัมดุลิลลาห์มีเงินแสนล้านแล้วก็วันนี้เป็นโรคมะเร็งแล้วตัวเองก็รู้ว่าตัวเองคงอยู่ไม่นานนะพี่น้องอัลลอฮ์เห็นน้องก็พี่น้องมีเงินเป็นแสนแสนล้าน 7-8 หมื่นล้านถึงแสนล้านพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับเงินช่วยได้ไหมพี่น้องมีกษัตริย์อยู่องค์หนึ่งเรียกอุลามะมาถามบอกว่าคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันกษัตริย์ไปเรียกอุลามะมานั่งแล้วก็มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งเขาก็ถามด้วยความดูถูกเหยียดหยามว่าคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันอุลามะบอกว่าฉันยังตอบไม่ได้ต้องรอให้ตายก่อนถึงจะตอบได้กษัตริย์ว่าช้าตอบเดี๋ยวนี้เลยอุลามะก็ตอบถ้าหากฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานเห็นไหมไม่ได้พูดเรื่องเงินนะหมาดีกว่าถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่รู้จักอีมานเนี่ยหมาดีกว่าแต่ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันมีอีมานฉันเนี่ยดีกว่าสุนัขท่านอย่างแน่นอนแต่กษัตริย์เนี่ยไม่เคยได้ยินคำว่าอีมานในชีวิตไม่เคยได้ยินได้ยินแต่เรื่องเต้นรำกินเหล้านอนกับผู้หญิงต่างประเทศทำซินานะครับเรื่องไม่ดีหมดเลยเข้าหูกษัตริย์ทำแต่เรื่องเหล่านี้นะครับพี่น้องแต่ไอเรื่องอีมานเนี่ยไม่เคยได้ยินในชีวิตก็ถามอีมานเนี่ยอะไรอ่ะอยากจะรู้พอมีอีมานแล้วมันดีกว่าสุนัขแล้วมันถึงหมายถึงอะไรเขาบอกว่าอีมานก็คือคนที่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างตัวเองโอ้ใช่เว้ยใครเป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ใครเป็นผู้สร้างดวงจันทร์ชั้นฟ้าแผ่นดินมนุษย์และสัตว์ใครที่เชื่อว่ามีวันสิ้นโลกตายแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นเรียกว่าคนนั้นมีอีมานถ้ามีอีมานแล้วตายดีกว่าสุนัขแน่นอนต่อมากษัตริย์องค์นี้รับอิสลามพี่น้องเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเอาพี่น้องคิดดีกับคิดไม่ดีอันไหนดีกว่ากันคิดดีดีกว่านะมีอยู่3ข้อข้อที่1เตาบ้าตัวแบบง่ายได้ข้อที่2เวลาขอดุอาหรือนมาดใจเป็นไงคูชูข้อที่3ชีวิตของเขามีแต่บารอกะห์มีความจำเริญเอาได้ไม่เอาพี่น้องเอาเถอะผมก็จะเลือกชีวิตแบบนี้แหละคิดดีถามว่าขาดทุนตรงไหนคิดดีคนนี้มั้ยดีคนดีมั้ยดีดีกับเราเองเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้ไปลองผมนี่มองตัวเองนะไม่ดีกับใครเลยครับผมมองตัวเองโอ้แย่มากไปน้องแย่สุขภาพก็อ่อนแอเงินก็น้อยความรู้ก็น้อยคนอื่นเก่งกว่าเราหมดถ้ามองอย่างนี้ดีไหมดีเราเป็นคนตามพี่นี่มองเอางี้ถ้าทำตัวใหญ่เวลาเข้าช่องเล็กเข้าได้ไหมทำตัวใหญ่ประตูใหญ่เข้าได้บานเดียวประตูเล็กเข้าได้ไหมไม่ได้ถ้าทำตัวเล็กเนี่ยเข้าได้สองประตูใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ทำตัวเล็กดีกว่าหรือใหญ่ดีกว่าเล็กๆพี่น้องสำหรับผมนะผมทำตัวเล็กๆพี่น้องผมล้างจานเองครับผมกวาดบ้านเองครับผมซักเสื้อเองครับแล้วก็ตากเสื้อผ้าฝนตกผมเก็บเสื้อผ้าให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งกวาดบ้านเองครับ
ซื้ออาหารให้แมวทานเองครับถ้ามีแพะก็ตัดหญ้าให้แพะเองครับพี่น้องทำตัวเล็กๆดีกว่าพี่น้องแล้วก็เดินไปนมาที่มัสยิดเงียบๆอัลฮัมดุลิลลาห์นั่งอยู่ริมประตูหน้าต่างก็ได้พอจะกลับบ้านเราก็ปิดหน้าต่างของอัลลอฮ์บ้านอัลลอฮ์สักบานหนึ่งหรือสองบานอัลฮัมดุลิลลาห์ล้างส้วมโซเราเองก็ได้ไม่เสียหายตรงไหนเลยครับพี่น้องของเราเหมือนใครครับเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องตกลงว่าทำตัวใหญ่ทำตัวเล็กดีทำตัวเล็กดีกว่าคิดดีกับคิดไม่ดีคิดใดดีครับคิดดีดีกว่าอัลลอฮ์สั่งในกะฟีกุรอานก่อนตายให้คิดถึงอัลลอฮ์แต่เรื่องดีๆก่อนตายกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอาลามะแปลว่าเครื่องหมายของคนตักวามีอยู่4ข้อนะครับอาลามะตุตักวาเครื่องหมายของคนมีตักวามีศาสนาเนี่ยมีอยู่4ข้อข้อที่1เวลาได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาให้ทำไงครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณถ้ามีเงินบริจาคถ้าเงินไม่มีก็สุญูดต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะครับถ้ามีความรู้สอนคนเยอะๆอย่ายิงอย่าตะกับบูดอย่าจองหองพี่น้องมีญาติพี่น้องไปติดต่อกับญาติพี่น้องไปเยี่ยมเขาก่อนก็ได้มาจะรอให้เขามาทำตัวเล็กสองถ้าทำถ้ามีมุซีบะห์เดือดร้อนเข้ามาให้ทำไงมีความมีปัญหาเข้าร้อนทำไงครับอดทนเวลามีเนียมัดให้ขอบคุณเวลามีความลำบากให้ทำไงอดทนโวยวายได้ไหมเหมือนใครครับเหมือนท่านนบีนั่งเงียบๆตอนภรรยาถูกด่าท่านอบูบักนั่งเงียบๆครอบครัวท่านอบูบักเงียบๆตอนท่านหญิงไอชาถูกด่าเงียบๆครับพี่น้องสบัดอดทนบางทีก็เป็นไข้นะทนยังเป็นไข้นะพี่น้องแต่ที่ตอนอดทนนะเขามีดูอาให้อ่านนะอ้าวดูอาของนบีอิบรอฮีมฮัสบุนัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลต้องนึกดูอาของนบียูนุสอะลัยฮิสสลามตอนอยู่ในท้องปลาดูอาว่าไงครับลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนได้มั้ยไม่มีใครลืมดูอาครับนี่บรรดานบีที่ผ่านมาอย่างน้อยสองท่านนะนบีที่ป่วยนบีอายุบอะลัยฮิสสลามป่วยพี่น้องป่วยตั้งหลายปีมีคนมาขอร้องว่าขอดูอาต่ออัลลอฮ์สิอายุบเอ้ยนบีตอบว่าไงทำไมเอาแค่ป่วย 5-6 ปีขอแล้วนะอัลลอฮ์เห็นไหมไอเราเนี่ยวันเดียวก็ขอเป็นร้อยใช่หรือไม่ใช่ใช่ขอเธอไปน้องขออย่างนี้อันนีมัสซานียดุรุอันนีมัสซานียดุรุวะอันตะอัรฮามุรรอฮิมินแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยพบกับความลำบากความลำบากได้มาพบกับฉันท่านเป็นผู้เมตตายิ่งพูดแค่นี้เองอัลลอฮ์ให้หายเลยพี่น้องอันนีมัสซานียัดดุรุวะอันตะอัรฮามุรรอฮิมินอันนีมัสซานียัดดุรุวะอันตะอัรฮามุรรอฮิมินอ่านแค่นี้เองอัลลอฮ์ให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของนบีอายุบหายเอานบีมุฮัมมัดก็เหมือนกันสอนเวลาเจอมุซีบะห์สอนว่างี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอมมินฮาอัลลอฮ์ทุกนบีสอนดุอาไว้หมดเลยเราก็เอาดุอาของนบีทั้งหมดนี่แหละมาขอตอนเรามีความทุกข์แล้วก็เดือดร้อนข้อที่3ครับ
เวลาทำผิดทำไงให้ทำตัวไงเวลาทำผิดให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อย่าเป็นคนดันทุรังพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอย่าเป็นคนดันทุรังอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายนะครับดันทุรังดีหรือไม่ดีไม่ดีครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์พี่น้องนี่ไงอาลามาตุลอาลามาตุตักวาเครื่องหมายของคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องเวลาเขาได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ก็ทำไงครับเขาขอบคุณอัลลอฮ์เวลาเขาลำบากเขาอดทนเวลาเขาทำผิดเขาทำอะไรครับเขาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เขาไม่ดันทุรังการอภัยโทษของคนที่ขอแล้วอัลลอฮ์ไม่รับก็คือคนที่ด่าคนด่าซอบ้านนบีด่าครอบครัวนบีด่าซะลาฟด่าอุลามะด่าพี่น้องมุสลิมร่วมสมัยเดียวกันในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับมีคำถามถามไหมครับหมดเวลาแล้วไม่มีนะอาจารย์มูรีโทรมาหาผมว่าให้ต่อผมบอกต่อไม่ไหวแล้วครับคนแก่อาจารย์มูรีคนหนุ่มครับก็ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Rauki, Alhamdulillah Rauki, Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki, Alhamdulillah Rauki, Alhamdulillahคุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 